ตัวก็เหมาะสมให้หลักหนักยังทนได้ครับสุวิชัยโอ้โหดูครับแต่ซ่อนหลักตัวโอ้โหเจอหลักขวากันลุ้นครับโอ้โหแต่ชิ้นเดียวยืนวงเคารพแห่งชาติของประเทศไทยอาจารย์วรวุฒิยืนขาวนะครับวันนี้ทำหน้าที่ให้มาโดยดีโอ้โหชุดเป็นการกระตุ้นครับแต่ชุดเป็นม้าเพื่อจะออกตอแล้วก็ตอมันก็ชูเลยมากมีเพราะว่าคำว่าเป็นว่าที่สมรู้ของฟิลิปปินส์คนต่อไปนะครับไปดูกันเลยครับยกแรกลุยก่อนนะครับโอ้โหคณะของจอมันก็ชูเลยมากเพื่อจะต่อไปไม่ได้ชิงมาคุ้มนะครับก่อนล็อกอัพมวยไทยไปให้ยกหน้าครับวันนี้มีโอกาสขึ้นชิงจะตัดแชมป์นะครับของ ABF ครับติดใจกันเลยส่วนพระเจ้าสีเหลืองครับขึ้นมาตัวนะครับทางด้านของจอมไปต่อไปนะครับโอ้โหแล้วมันก็ออกได้แบบเหลือรุนแรงนะครับมันสุดท้ายตอนนี้ยังทำเป้าไม่เจอนะครับกับสาวหลักหนักครับกระแทกไปก็ไปหน้าสลับกับตัวครับจอมเป็นอาสาดีว่านะครับเพราะว่าทางด้านของเฮกโกสันนะครับปีศาจเสด็จชานะครับไปไทยแล้วกับอาสาดีชิลาบุกิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เลยต้องสลับเป็นขัดกับตัวก็เลยเป็นการชิงชนะโอ้โหหลักสองสามครับจอมปัดขวาบ้างยังไม่ถึงนะครับนี่คือพิชัยดูแล้วครับเป็นตัวทางด้านของจอมก็เจอหน้าเลยครับจะดูฟีมาจากไหนอะไรยังไงวันนี้เลือกใครสู้ตายครับถือว่าต่อยในบ้านเลยครับคะแนนของสิทธิชัยจับติดตามประกันยันดึงไปนี่ครับตอนนี้ครับจอมเขาต้องข้ามกันนี้ครับตอนนี้ครับจะพาผมจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นทางของการทำโดยเอเชียนะครับหรือว่า ABF ครับซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเฮียเชียร์นี่ให้การสนใจนะครับในการชิงแชมป์ครับ1-2-3ครับเป็นการยังเฉยๆครับชิคกี้พายแต่ดูดีจริงครับแต่ดูนะครับดูการพัฒนาของจอนครับโอ้โหสุดยอดตายลุกไปนี่ครับ1-2แม่ก็ยังซ่อนยังเก็บอาการนะครับในด้านของชิคกี้พายครับเพื่อนๆมาเรียนๆอีกคนนึงครับจะมีซ่อนทีเด็ดทีขาดอะไรไว้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเราอยู่กับทางด้านของคุณชายฟองสีประจันนะครับ1-2-3-4โอ้โหดูครับโดนเฉยๆครับในแสดงการก็ต้องการเก็บประการจริงๆจอดกันยับซ้ายครับปัดซ้ายนี่ทำงานเยอะเลยครับออกมาเยอะเป็นการทำหาจังหวะสาวที่แล้วนี่ชนะไปแค่ยกหน้านะครับวันนี้มาดูครับทางด้านของจอมันจะเพิ่มสถิติหรือเปล่าหรือว่าวันนี้ถึงขั้นจะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าสถิตินี้จะอยู่ประเทศไทยมาก่อนเปิดยกหน้าครับก็ต่างกันไปนะครับถ้าเป็น WBC ก็สีเขียวเป็นหลัก WBO สีดำเป็นหลัก IBF สีแดงเป็นหลัก WBO ก็สีน้ำตาลเป็นหลักครับโอ้โหดูการต่อยด้วยตัวเย็นทางด้านของจอนเริ่มจะเปิดตัวสู้แล้วครับทางด้านของสิทธิชัยไม่ยอมให้จอนทำอยู่ข้างเดียวเลยครับแหมสายเชิงครับดูครับเข้าซ้ายออกขวาครับจอนดูจังหวะครับไม่ได้เร่งร้อนอะไรมากมายครับหมดการชกถึง10ยกนะครับคู่นี้เราจะครบยกหรือเปล่านะครับต้องติดตามดูกันต่อไปตัดกับตัวครับหมดซ้ายหลักหนักยังทนได้ครับสุวิชัยโอ้ดูครับแต่ซ่อนหลักตัวโอ้โหเจอหลักขวากันลุ้นครับโอ้โหแต่ชี้มาที่แขนครับไม่ได้เป็นปัญหาที่แขนหรือเปล่าครับแต่ว่าต้องสู้ครับโอ้โห
สุดยอดเสียงเองครับแต่ไม่ใช่ว่าสายซ้ายมีปัญหานะครับตอนนี้ก็ตัวเองไม่เป็นตัวนี่เป็นการแข่งขันครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่แขนซ้ายก่อนหน้าจะไหลหลุดนะครับแต่ว่าที่แน่นอนนะครับตอนนี้ครับจอร์นก็ชูหน้าครับมาเต็มตามบนเวทีนะครับLadies and gentlemen, in round number two, at 1:09, we have a winner by TKO and your new ABF Light Flyweight Champion in the right corner, John Michael Galuna. And on top here we have the president of PAT and ABF, Mr. Narek Chowdhury, as well as the promoter.Mr. Bruno Sanchez.